นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าโดยไปติดตามปัญหาน้ำท่วมขังแบบซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลบริเวณแก้มลิงตำบลปากแพรกซึ่งมีประชาชนมารอให้การต้อนรับขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีทางนี้จังหวัดกาญจนบุรีนั้นได้เสนอแผนงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านหัวนาล่างนะครับงบประมาณก่อสร้าง 2,567 ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำการก่อสร้างโครงการที่ต้องให้เกิดความเหมาะสมและกำชับกรมชลประทานให้เร่งขุดลอกคูคลองและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนายกรัฐมนตรียังมอบนโยบายว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทางกรมโยธาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดำเนินการและทำงานตามแผนต้องเร่งขุดลอกแก้มลิงให้ลึกน่าจะเป็นการบรรเทาและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่อุตสาหกรรมโคนมตำบลหนองบัวเพื่อตรวจเยี่ยมอุตสาหกรรมโคนมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจุดนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยพร้อมรับฟังการรายงานปริมาณนมและจำนวนเกษตรกรในพื้นที่โดยสั่งการให้เร่งหาตลาดซึ่งมีรายงานว่าขณะนี้มีปริมาณของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนั้นลดน้อยลงจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาด่านศุลกากรและแรงงานข้ามชาติที่กองพลทหารราบที่ 9 โดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดตามงานอย่างใกล้ชิดจากการสั่งงานในครั้งที่แล้วจนเกิดความคืบหน้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ค้างเก่ามาตั้งแต่ปี 2481 และขอบคุณกองทัพที่แบ่งที่ดินของทหารมาให้ประชาชนได้ทำกินและนำยุทโธปกรณ์มาช่วยภัยแล้งและน้ำท่วมส่วนแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรียังขาดเรื่องการใช้จ่ายแบบต่อหัวและการเพิ่มระยะเวลาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นส่วนเรื่องของการคมนาคมวันนี้มีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ชั่วคราวทำให้การสัญจรระหว่างกรุงเทพกาญจนบุรีนั้นมีความสะดวกขึ้นและขอให้ความสำคัญเรื่องข้าวและก็พืชใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาสามารถตึงกำลังตามแนวชายแดนได้ดีทำให้ยางเถื่อนเข้ามาไม่ได้ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นขณะที่ปัญหายาเสพติดทำได้ดีแล้วจับได้มากกว่าเดิม 3-4 เท่าแต่ก็ขอให้ช่วยกันกวดขันอย่างหนักให้สมกับเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องมีผลเป็นรูปธรรมภายใน90วันทำให้ยาเสพติดหมดไปและจัดการกับผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยให้ราบคาบมีการเตรียมจุดรองรับคนต่างๆประมาณเมื่อกี้ดูจากชาร์ตก็มันก็เกือบ20จุดมั้งระหว่าง500ถึง 1,500 คนนะครับเราก็เตรียมพร้อมทางด้านนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งใช้เทคโนโลยีมาว่าจะเป็นเรื่องโดรนเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องมาจับสินค้าผิดกฎหมายต่างๆนะครับเราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการอนุมัติก็ประมาณไปเพื่อให้ดูแลตรงนี้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศเรานะครับจากนั้นนายเศรษฐาพร้อมคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกองพลทหารราบที่ 9 ไปจุดผ่อนปลนทางการค้าด่านเจดีย์3องค์เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณด่านศุลกากรสังขบุรีได้มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดว่าต้องเอ็กซเรย์ให้ดีห้ามหย่อนยานอย่างเด็ดขาดรวมถึงเรื่องของสินค้าเถื่อนห้ามให้มีการเล็ดลอดเข้ามาโดยได้สอบถามเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์หลังจากได้รับรายงานจากในด่านศุลกากรสังขบุรีว่าจุดดังกล่าวนั้นยังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการสั่งการไปแล้วนอกจากนี้ยังรับฟังรายงานด้านการท่องเที่ยวที่มีรายงานว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามามากขึ้นส่วนระเบิดสถานการณ์ในเมียนมาวันนี้ซึ่งใกล้กับบริเวณชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนยืนยันว่าคนไทยนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและในช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะยังได้เดินทางต่อไปยังวัดวิเวกังรามนะครับเพื่อสักการะหลวงพ่ออุตตมะจากนั้นก็ได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยพร้อมสนทนาธรรมนะครับกับทางด้านของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอสังขบุรีซึ่งได้มอบองค์หลวงพ่ออุตตมะจำลองขนาดหน้าตัก5นิ้วพร้อมกับลูกประคำที่แกะสลักด้วยไม้แล้วก็มวลสารจากดอกไม้และธูปให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยอย่างไรก็ตามในระหว่างการเดินเข้ามาภายในอุโบสถของวัดมีเด็กชาวมอญที่มาต้อนรับนะครับได้สอนภาษามอญโดยขอให้นายกรัฐมนตรีกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นภาษามอญ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปยังสะพานมอญเพื่อหารือกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อชาวมอญพร้อมกับปะแป้งธนาคารที่แก้มนะครับเป็นรูปหัวใจแล้วก็อักษรภาษาอังกฤษคำว่าโอเคก่อนที่จะทักทายกับชาวบ้านและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทางนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้ชมการแสดงระบำกะเหรี่ยงกับละครเมียนมาก่อนที่นายกและคณะนั้นจะได้เดินชมทัศนียภาพและความสวยงามที่บริเวณสะพานมอญโดยนายกรัฐมนตรีได้จูงมือเด็กหญิงชาวมอญนะครับชมความสวยงามยามเย็นสะพานไม้แห่งแรกก็เป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสังขบุรีและในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ตอบ2ประเด็นร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดที่ให้กระทรวงสาธารณสุขนำเรื่องของกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งได้ว่ามีการพูดคุยกับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีความเห็นตรงกันขณะที่เรื่องข้าว10 ปีนะครับถ้าเกิดว่าข้าวไม่สมบูรณ์นั้นจะไม่มีการขายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังบอกได้ว่าได้ชิมข้าวดังกล่าวแล้วด้วยประเด็นร้อนนะครับที่มีการตอบคำถามในวันนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการตอบคำถามนะครับกรณีเรื่องของข้าว10 ปีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นจะมีการตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องของข้าวนั้นหากข้าวไม่สมบูรณ์นั้นจะไม่มีการขายอย่างแน่นอนทางนี้นะครับพร้อมที่จะให้ทางด้านของหน่วยงานที่เป็นกลางนั้นมาตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยซึ่งถ้าไม่ปลอดภัยก็จะไม่ทำอยู่แล้วและถ้าหากทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหาก็เชื่อว่าคงจะไม่ขายและขออย่าคาดเดาผลการตรวจสอบว่าจะออกมาอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าได้กินข้าวนี้แล้วซึ่งไม่เป็นและขอบคุณที่สื่อมวลชนเป็นห่วงพร้อมระบุว่าเรื่องข้าวนั้นคงต้องให้หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้นะตรวจสอบก่อนคงไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐเพราะเกรงว่าอาจจะมีคนไม่เชื่อถือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายครับต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะเราไม่ต้องการที่จะเอาเราไม่ต้องการที่เราจะมีธงไว้ก่อนว่ามันปลอดภัยนะครับเราธงของเราคือเราต้องเป็นข้าวที่มีความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดไม่มีความปลอดภัยเราก็ไม่ทำครับเป็นอาการอะไรแบบอาการเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นห่วงขอบคุณด้วยความเป็นห่วงใยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดึงกัญชาให้กลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5นายกรัฐมนตรีเผยว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องยึดประโยชน์ของประชาชนโดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นคนชี้แจงและล่าสุดนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางกลับมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีจะพักค้างแรมที่นี่อีก1 คืนก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดราชบุรีครับ